สวัสดีครับผมน็อตปากี3นาทีดูพระเป็นครับผมวันนี้ผมจะมาแนะแนวทางการดูนะครับเหรียญหลวงพ่ออินวัดโบสถ์รุ่น4นะครับเหรียญเหนียวประจำอำเภอของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับครับผมเพื่อที่จะได้แยกราคาแยกรุ่นกันได้อย่างถูกต้องตามมาดูนะครับผมครับผมสำหรับวิธีการแยกนะครับเหรียญหลวงปู่อินวัดโบสถ์ระหว่างรุ่น2 3และ4นะครับมีหลักการง่ายๆนะครับผมครับผมสิ่งแรกที่เรามาดูนะครับก็คือผดนะครับหน้าเหรียญนะครับผมถ้ามีผดเนี่ยครับคือรุ่น3ขึ้นไปครับรุ่น3ถึงรุ่น4นะครับผมแต่จุดที่เราใช้จ่ายตังค์กันนะครับจำแนกรุ่นนะครับสำหรับเหรียญตัวตัดเหรียญนี้นะครับเป็นตัวตัดฉีกนะครับตัวตัดหยาบนะครับฉีกครับผมในยุคปีศูนย์กว่านะครับผมนี่ครับจุดคลายแม็กครับจุดจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้ครับผมที่แยกระหว่างรุ่น3กับรุ่น4คือกงจักรอันนี้ครับผมนี่ครับกงจักรนะครับถ้าเป็นรุ่น4ครับจะมี2ขีดอยู่1กงจักรครับผมนี่ครับแต่ถ้าเป็นรุ่น3นะครับทุกกงจักรจะมี3ขีดหมดเลยครับผมเนี่ยครับเป็นจุดง่ายๆครับที่ทำให้คนเล่นสับสนกันครับนี่คือจุดใช้สำหรับการแยกระหว่างรุ่น3กับรุ่น4นะครับนี่แหละครับครับผมไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับจุดที่ผมให้ไปแค่จุดเดียวเท่านั้นเองครับเป็นจุดจ่ายตังจำแนกระหว่างรุ่น1เอ้ยรุ่น2รุ่น3และรุ่น4นะครับครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้เล่นกันในแนวทางที่ถูกต้องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ยังไงฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจสันขวานนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0928375218นะครับผมน็อตปากี3นาทีดูพับเป็นนะครับสวัสดีครับ Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.